สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่บทที่4การรับของขวัญจากพระเจ้าหัวใจใหม่ผลลัพธ์จากการเสียสละของพระเจ้าคือการที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและฟื้นคืนพระชนเพื่อชำระความผิดบาปของเราทั้งหลายนะครับทั้งในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตแต่สิ่งที่เราได้รับจากการอภัยจากของพระเยซูนั้นคือหัวใจใหม่ในพระคัมภีร์เอสเคียลบทที่36ข้อที่26กล่าวไว้ว่าเราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ในพวกเจ้าทั้งหลายและจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและจะให้ใจเนื้อแก่เจ้าพระเจ้าจะให้หัวใจใหม่ให้กับเราและวิญญาณใหม่การที่พระคำของพระเจ้านั้นได้กล่าวไว้ว่าพระองค์จะทรงให้ใจใหม่และใส่ดวงวิญญาณใหม่ให้กับเรานั้นหมายความว่าเรานั้นจะได้รับการบังเกิดใหม่ผ่านทางพระเยซูไม่ใช่การบังเกิดใหม่ของโลกอีกต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าการบังเกิดใหม่ในพระเยซูเป็นอย่างไรในยอห์นบทที่3ข้อที่3ถึง5เรื่องราวตอนนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านิโคเดมัสเข้าไปหาพระเยซูในช่วงเวลากลางคืนและถามพระองค์เกี่ยวกับเรื่องของการบังเกิดใหม่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้านิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไรจะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้การบังเกิดใหม่ในที่นี่หมายความว่าอย่างนี้ครับคือการที่เรารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและพระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อพวกเราและในขณะเดียวกันนะครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเราจะต้องบังเกิดใหม่ในน้ำหรือในพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าเรานั้นจำเป็นที่จะต้องตายหรือว่าตายฝ่ายเนื้อหนังนั่นเองลงไปในน้ำและขึ้นมาใหม่นั่นคือการรับปฏิสมาพระเยซูทรงบอกกับสาวกของพระองค์ว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เขาเป็นสาวกของเราจงปฏิสมาเขาด้วยน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าเขาจำเป็นที่จะต้องตายฝ่ายเนื้อหนังยอมจำนนฝ่ายเนื้อหนังลงและรับฝ่ายวิญญาณหรือว่าฝ่ายพระเจ้านั่นคือการบังเกิดใหม่ยอห์นบทที่1ข้อที่12ถึง13แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าการบังเกิดใหม่คือการที่เรานั้นเกิดจากพระเจ้าไม่ได้เกิดมาจากแค่เนื้อหนังนะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราฝ่ายวิญญาณหมายความว่าฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยเราตายไปแล้วเรายอมจำนนแล้วและชีวิตใหม่นั้นเราอนุญาตให้พระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดกับเราใน1เปโตรบทที่1ข้อที่13บอกไว้ว่าท่านทั้งหลายบังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายแต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่ดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นการบังเกิดใหม่ในที่นี่ก็หมายความว่านะครับเราเกิดจากพระเจ้าเราเป็นของพระองค์เราอยู่ร่วมกับพระองค์เราได้ยอมจำนนชีวิตเก่าของเราหรือว่าฝ่ายเนื้อหนังของเราเราจะไม่ทำตามเนื้อหนังของเราอีกต่อไปแต่เราจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือว่าตามหัวใจของพระองค์นั่นคือการบังเกิดใหม่ในพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17บอกไว้ว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่น่ะเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเลยฉะนั้นใครที่อยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่น่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นผู้ที่ได้รับการบังเกิดใหม่จากพระเจ้าแล้วนะครับเราได้รับสิ่งใหม่ๆจากพระเจ้าทั้งความคิดทั้งจิตใจทั้งฝ่ายวิญญาณ
นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ให้กับเราว่าพระองค์จะใส่หัวใจใหม่ให้กับเราหัวใจใหม่นั้นจะเป็นหัวใจที่อ่อนน้อมหัวใจที่เหมือนกับพระเจ้าหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักความหวังใจไม่ท้อแท้อีกต่อไปนั่นคือหัวใจใหม่ที่พระเจ้าปรารถนาให้กับเราและให้กับลูกๆของพระองค์ทุกๆคนเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับหัวใจใหม่นั้นหรือว่าการบังเกิดใหม่นั้นหมายความว่าอย่างนี้ครับในยอห์นบทที่5ข้อที่4ถึง5ข้อนี้เป็นข้อโปรดของผมเลยเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่คนอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองว้าวข้อนี้ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เราเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือโลกนี้เราไม่ได้อยู่ภายใต้ความบาปนะครับอีกต่อไปหรือว่าภายใต้เนื้อหนังของเราอีกต่อไปแต่เรานั้นจะเป็นเหมือนพระเจ้ามีหัวใจเหมือนพระองค์และเราถูกเรียกว่าเป็นบุตรของพระองค์ผู้ที่มีชัยชนะเหมือนกับพระองค์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านได้ร่วมเรียนชั้นผู้ชื่อใหม่ร่วมกับเราหากท่านต้องการให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านหรือว่าได้รับการบังเกิดใหม่นั้นท่านสามารถอธิษฐานตามผมได้เลยนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของข้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงเสด็จเข้ามาในชีวิตของข้าพระเจ้าทรงชำระข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์และชอบธรรมข้าพเจ้าขอขอบพระคุณในความรักอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของข้าพเจ้าข้าพระองค์ขอรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อชำระความผิดบาปของข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับหัวใจใหม่และชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้กับข้าพระเจ้านับตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระองค์ขอเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าอาเมนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ท่านได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในหัวใจท่านได้ถูกรับว่าเป็นลูกหรือเป็นบุตรของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนท่านให้ร่วมเรียนชั้นต่อไปร่วมกับเราในครั้งหน้าขอบคุณครับ